มันที่1พนมดองรักได้แล้วพระองค์ยังทราบถึงบารมีแห่งพระนางพิมสวรรค์ครามวดีและบุตรหลานของพระนางณดินแดนพวาลัยหรือบรมตรายโลกนาถแห่งเทือกเขาพนมดองรักพร้อมทั้งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของบุรพกษัตริย์ชัยวรมันที่สองและพระนางกัมพูชาราชลักษมีจึงได้สถาปนาองค์กามรเตชักกตาสีสิกขเรศวรโดยมีสีสุกัมมากรรมสเตผู้สืบสกุลรุ่นเหลียงของตระกูลขุนนางบุรุหิตที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระนางพิมสวรรค์ครามวดีคอยดูแลองค์พวาลัยแห่งประสาทเขาพระวิหารสระกำแพงใหญ่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อมหาศักราช964ตรงกับพุทธศักราช1585ขึ้น2ค่ำเดือน5แห่งวิสุวะสงกรานต์พระกามรเตงอันสิวธาคุณโทษพระสภาแห่งกามรเตงชักกตาศรีพระเทสุร่วมกับข้าราชการตำแหน่งพระกามรเตงและพระกามรเตงอันคนอื่นๆคือพระกามรเตงอันขาธุระอุปกันดาบทพระกามรเตงอันสิกขเรรสวะเจ้าหน้าที่พระธรรมศาสตร์และพระกามรเตงอันผู้ตรวจราชการทุกปังตั้งแต่พระกามรเตงอันสิวธาได้ซื้อที่ดินติดกับตระพันกราให้แก่กรรมสเตงโขนมุขปฏิบัติและพระกามรเตงอันพยาบาลเพื่อปักหลักไว้และทำการถวายแด่พระกามรเตงชักกตาสีพระเทสุอันมีข้าวสารหนึ่งตะบุงโคหนึ่งตูลังเขามีค่าหนึ่งบาทและกินนอนหนึ่งตนและยังมีการถวายผู้รับใช้ชนพื้นเมืองได้แก่คาสิและคาตันสำหรับทำหน้าที่มีวันข้างขึ้นได้แก่ไตกันโสไตโสโสไตกัมพฤษไตกะเกตไตกะชีและสิทธิปู่ส่วนที่ทำหน้าที่ในวันข้างแรกได้แก่ไตกะชีไตกัมโสสิมากุลสิกัมปิสิกัมโอสิกัมวายWe'll be right back.
ราสาทเขาพระวิหารยังได้กล่าวถึงพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ว่าพระองค์มีความสามารถในสายเวทสามารถอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษศรีพัทธเรสุแห่งลิงคบรรพตต้นราชวงศ์จันทราให้มาสถิตเป็นอยู่กับศรีสิขเรสุในนามของเทพวิดรผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุนเขาจนปรากฏความอัศจรรย์ทำให้ชนพื้นเมืองแถบเทือกเขาพนมดองแร็กเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาต่อองค์สุริยะวรมันเปรียบประดุจเทพผู้ยิ่งใหญ ปฏิวรมัน